มาดูข่าวดีสําหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้กันบ้างถ้าเป็นหนี้นอกระบบนะคะ,คะก็จะได้หูดอกเบี้ยค่อนข้างแพงร้อยละสร้อยละยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างกฎหมายสําคัญก็คือร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะโดยห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้เกินร้อยละสห้าพร้อมกับร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยค่ะ พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราซึ่งก็มีสาระสำคัญหากเรียกดอกเบีย้ยเกินร้อยละ15แม้ว,ว่าจะเขียนไว้ในสัญญาแต่ถ้าปฏิบัติไม่สอดคล้องก็ถือว่ามีความผิดรวมถึงการเรียกรับประโยชน์อื่นให้มีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ถ้าสมคบกันเกิน2คนขึ้นไปหรือว่าเรียกว่าแก๊งทวงหนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ค่ะหากเป็นข้าราชการก็จะต้องเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งที่กระทำผิดด้วยถ้ากรณีที่ศาลลงโทษจำคุกรอลงอาญาสารอักเรียกเงินประกันหรือว่าห้ามประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ทำซ้ำ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยกฎกระทรวงใหม่ก็บอกนะคะว่า2กิโลเมตรแรกให้คิดราคาไม่เกิน25บาทและกิโลเมตรต่อไปแต่ไม่เกิน5กิโลเมตรเก็บไม่เกินกิโลละ5บาท ส่วนกรณีที่เกิน5กิโลเมตรแต่ว่าไม่เกิน15กิโลเมตรซึ่งกฎกระทรวงเดิมก็ให้ตกลงกันเองแต่ว่ากฎกระทรวงใหม่ก็ระบ,บุว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใหย้ยึดกันตั้งแต่กิโลเมตรแรกถึงกิโลเมตรสุดท้ายแต่ไม่เกิน15กิโลเมตรก็ให้คิดอัตรากิโลเมตรละ10บาทเพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นการตกลงกันเองแล้วก็ต้องจ่าย300 400บาทก็ถือว่าเป็นการรีดไถค่ะ